มการสอบรองผอ.โรงเรียนดังชัยภูมิแชทฉาวคุกคามนักเรียนอาสาแก้เกรดให้แต่ต้องมาหาที่บ้านไม่ว่าจะหนาวหรือจะร้อนที่ชัยภูมิท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้าจะหนาวค่ะท่านเนี่ยเอาเลยครับหนาวแน่ๆเลยค่ะไปจีบเด็กม.6 บอกว่ารองผู้อำนวยการเลยเหรอใช่ค่ะบอกว่าเรียนจบแล้วเรามามั่นกันก่อนเลยก็ได้อยากได้เกรดดีๆมาหาครูที่บ้านสิจ๊ะบอกแบบนี้เลยค่ะแต่ที่ต้องหนาวเพราะว่านักเรียนตลบหลังเอาแชทมาโพสต์เลยประจานกันไปเลยจนต้องโดนตั้งกรรมการสอบท่านรองผอ.โรงเรียนดังชัยภูมิเส้นพฤติกรรมฉาวแชทคุยกับนักเรียนสาวขอทำภรรยาค่ะแล้วก็บอกว่าอยากได้มือถืออยากได้เกรดก็ให้มานอนที่บ้านกับครูได้ค่ะเหตุการณ์นี้แดงขึ้นมาวันนี้นี่เองเขาโพสต์ใน Facebook นี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยมาจีบนักเรียนได้ยังไงเนี่ยแชร์กันสนั่นเลยค่ะในจบม.6 แล้วมามั่นกันเลยนี่ไหมคะนี่เลิฟเลิฟด้วยนะคะหลายอย่างเลยอ่านกันเอาเองแล้วกันค่ะพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมของครูยังไม่พอเป็นครูระดับรองผู้อำนวยการโรงเรียนดังที่ชัยภูมิช็อกวงการครูชัยภูมิเลยค่ะเพจน้องสร้างสรรค์รับน้องสร้างสรรค์ระดับมหาการเขามาโพสต์ไว้เมื่อกี้ที่ฉันเข้าไปในเพจนะคะเขาก็ยังพูดคุยกันอยู่เลยอ่ะโพสต์ยังอยู่เลยนะคะมีคนไปคอมเมนต์200กว่าคอมเมนต์เลยค่ะไม่มีใครชมแล้วค่ะกระดารองผอ.เนี่ยนะคะว่าทำไมไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่มีวุฒิภาวะเลยหรือไงเป็นถึงท่านรองผอ.เป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นถึงครูบาอาจารย์เรื่องนี้มีคนมาบอกว่าผอ.เนี่ยก็คุยกับหลายคนเหมือนกันนะและมีนิสัยแบบนี้แหละนักเรียนไม่รู้จะทำยังไงค่ะกระอักกระอ่วนแบ่งรับแบ่งสู้สุดท้ายคิดว่าจะต้องมาประจานให้รู้กันไปค่ะแล้วท่านผู้อำนวยการว่าอย่างไรนะคะตอนนี้ท่านชัยรัตน์เจริญสุขท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ก็บอกว่ารู้ข่าวแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนข้อความขอสอบสวนเรื่องจริงอีกทีว่าส่งอะไรยังไงมั่งเอามาอ่านทีละหน้าละหน้าตอนนี้คนรู้ทั้งประเทศแล้วนะคะแล้วก็จะตั้งกรรมการสอบภายใน7วันให้ได้ข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดค่ะแล้วจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะย้ายไปก็ย้ายมาไปอยู่โรงเรียนอื่นหรือเปล่านะคะนี่คือพฤติกรรมที่โดนแฉขึ้นมาเนี่ยแม้ความรักมันสุมอกแต่ก็ไม่รู้แหละว่าเด็กเขาก็ครอบหน้าจอแล้วไปโพสต์ได้แม่ไม่ระวังเลยนะผมพยายามอ่านแล้วครับนะจ๊ะนะจ๊ะตลอดเลยดิอยากได้โทรศัพท์เหรอจ๊ะมาหาหน่อยสิจ๊ะอยากได้เกรดหนูไม่ดีนะหนูตัวดีหรือเปล่านะจ๊ะนะจ๊ะนี่คุ้นๆเลยนะคะเนี่ยโอ้จ๊ะหมดเลยนะครับโดนไปค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม